นี่คือมิ้นเด็กสาวจังหวัดชลบุรีเธอเป็นเด็กสาวสดใสสมวัยตามปกติในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์มิ้นจะมีเรียนพิเศษช่วงเย็นแต่จะมีเฉพาะวันพุธที่เป็นวันว่างวันพุธก็จะเป็นวันที่มิ้นแฮปปี้ที่สุดเพราะมิ้นจะมาที่ร้านเบเกอรี่ที่มีชื่อว่ามินิฮาร์ดร้านนี้จะอยู่ไกลจากโรงเรียนเธอพอสมควรจึงไม่ค่อยมีใครรู้จักแต่ที่เธอมาบ่อยๆก็เพราะว่าที่ร้านเบเกอรี่มินิฮาร์ดแห่งนี้มีพี่น้องคู่หนึ่งเป็นคนขายอยู่คนที่เป็นพี่ชายมีชื่อว่าแทนส่วนน้องชายชื่อว่าโทชิทั้งคู่เป็นหลานของเจ้าของร้านและมีอายุไล่เลี่ยพอๆกับมินแต่ทั้งคู่ไม่ได้เรียนเพราะมีฐานะทางบ้านไม่ดีเลยต้องมาทำงานกันทั้งคู่และคนที่เป็นพี่ชายที่ชื่อแทนนี้เองที่เป็นเหตุผลที่ทำให้มิ้นมาร้านนี้เป็นประจำเพราะแทนเป็นคนยิ้มแย้มมีบุคลิกที่มิ้นชอบและทุกครั้งแทนจะเป็นคนที่มารับออเดอร์มิ้นตลอดทุกครั้งที่มิ้นมาเธอจะสั่งมิลช์เชคกับเอแคร์สองลูกเธอจะมาถึงร้านประมาณ4:30และกลับประมาณ5:00เพราะบ้านเธออยู่ไกลจากร้านพอสมควรแต่ด้วยอำนาจแห่งความรักทำให้เธอต้องมาเป็นประจำและเธอสัมผัสได้ว่าแทนชอบแอบมองเธออยู่บ่อยๆเย็นวันนั้นเป็นวันปกติวันหนึ่งและมิ้นรู้สึกมีความสุขมากๆเพราะก่อนออกจากร้านเธอเห็นแทนยิ้มให้เธอนิดนึงแต่เธอหารู้ไม่ว่ากำลังจะเกิดเรื่องร้ายกับเธอในระหว่างที่เธอกำลังเดินออกจากร้านไม่นานมีวินมอเตอร์ไซค์ขับเสียหลักมาชนเธอในความมืดมีเสียงบางอย่างเรียกมินให้ตื่นนี่เธอตื่นได้แล้วนี่เธอหลับมาเป็น10 ชั่วโมงแล้วนะมินเริ่มรู้สึกตัวเธอค่อยๆลืมตาขึ้นช้าๆนี่มันที่ไหนกันน่ะเราถูกรถชนนี่นาโอ้ยปวดหัวจังลุกขึ้นมาสักทีเถอะบ่นอะไรอยู่นั่นแหละเฮ้ยเสียงใครอ่ะมินลุกขึ้นมาเธอมองซ้ายมองขวานี่เธอตื่นมาในห้องของตัวเองนี่นาเธอพยายามนึกย้อนว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอล่าสุดเธอกำลังออกจากร้านเบเกอรี่แล้วมันยังไงต่อหน้าแล้วทันใดก็มีเสียงก้องขึ้นมาในหัวของเธอเสียงนั้นบอกว่าเมื่อตอนเย็นของเมื่อวานเธอกำลังเดินออกมาจากร้านแล้วเธอไม่ทันได้เห็นมอเตอร์ไซค์ที่เสียหลักพุ่งเข้ามาหาเธอและเสียงนั้นก็บอกต่อว่าแต่เธอไม่ต้องห่วงเธอไม่เป็นไรเพราะฉันช่วยเธอไว้ฉันดึงเธอหลบมาทันแต่แค่หัวเธอกระแทกกำแพงนิดหน่อยก็เลยสลบไปเท่านั้นแหละมิ้นถามเสียงนั้นว่าแล้วใครพาเธอกลับมาที่บ้านเสียงนั้นบอกว่าฉันนี่แหละที่พาเธอกลับมาถามมาได้ตอนนี้มิ้นงงกับสิ่งที่เสียงนั้นบอกกับเธอนี่เราล้มหัวฟาดจนได้ยินเสียงและคุยกับตัวเองหรือนี่หรือเราบ้าไปแล้วแต่เสียงที่ได้ยินนั้นไม่ใช่เสียงเธอนั้นก็เป็นเสียงที่ไม่คุ้นเคยเลยทันใดเสียงนั้นก็บอกมินว่าจะเย็นๆและบอกว่าให้ไปที่กระจกและพอมินมาที่กระจกเธอก็ตกใจกับภาพในกระจกเงาในกระจกของเธอกลายเป็นเด็กสาวอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่เธอไม่รู้จักเด็กสาวในกระจกแนะนำตัวสวัสดีฉันชื่อขวัญนะยินดีที่ได้รู้จักขวัญบอกกับมินต่อว่าเธอเป็นวิญญาณที่เพิ่งตายเมื่ออาทิตย์ก่อนเองและจุดที่เธอตายก็บริเวณเดียวกับที่มิ้นกำลังจะถูกรถชนเมื่อวานนั่นแหละตอนนั้นเธอกำลังจะข้ามถนนบริเวณนั้นแล้วแท็กซี่หลับในขับรถข้ามเลนมาชนเธอแต่วิญญาณเธอยังไม่หายไปเพราะว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่เธอยังทำติดค้างอยู่และจะมาขอยืมสิ่งร่างของมิ้นสัก1 อาทิตย์เพราะวิญญาณแบบเธอต้องมีร่างอาศัยและเธอขออนุญาตยมทูตได้แค่1 อาทิตย์เท่านั้นมิ้นถามว่า
อะไรบางอย่างที่ติดค้างที่ว่านั่นคืออะไรขวัญตอบว่าเป็นสิ่งของบางอย่างที่เธอทำหายไปก่อนที่เธอจะตายแต่เธอเองก็จำไม่ได้ว่าสิ่งของนั้นคืออะไรยมทูตบอกกับเธอว่าที่เธอจำไม่ได้เพราะว่าอาจจะเป็นความทรงจำที่ตกหล่นระหว่างที่วิญญาณหลุดออกจากร่างและถึงแม้เธอจะจำของสิ่งนั้นไม่ได้แต่เธอก็ตัดสินใจที่จะขอเวลามาค้นหามิ้นสงสัยแล้วทำไมต้องเป็นเธอที่ต้องช่วยขวัญบอกก็เธอกำลังจะถูกมอเตอร์ไซค์ชนแล้วฉันก็ช่วยเอาไว้น่ะสิไม่งั้นมิ้นเธอก็ตายไปแล้วนะเธอเป็นหนี้บุญคุณฉันนะมิ้นงงเข้าไปใหญ่อยู่ดีๆก็เป็นหนี้ชีวิตกับวิญญาณเล่ร่อนเย็นวันถัดมามิ้นกับขวัญพากลับมาเดินหาบริเวณที่ถูกรถชนซึ่งเป็นบริเวณใกล้ๆกับร้านเบเกอรี่ทั้งสองหากันสักพักใหญ่แต่ก็ยังหาไม่เจอเลยมานั่งพักกันที่ร้านเบเกอรี่แต่จริงๆแล้วมิ้นก็อยากมาเห็นหน้าแทนนั่นเองขวัญตกใจที่มิ้นรู้จักร้านนี้เพราะร้านนี้เป็นร้านประจำของขวัญเองเช่นกันขวัญจะมาร้านนี้ในทุกวันพฤหัสทั้งสองก็เลยไม่เคยมาเจอหน้ากันมิ้นเริ่มตะหงิดตะหงิดเลยถามว่าทำไมต้องมาประจำอย่าบอกนะว่าติดผู้ชายร้านนี้ขวัญตกใจมากขวัญรีบบอกว่าเธอแอบปิ๊งพนักงานร้านนี้ที่มีชื่อว่าโทชิมิ้นหัวเราะพร้อมถอนหายใจค่อยยังชั่วหน่อยที่เลี้ยงผู้ชายคนละคนกันแต่วันนี้มีโทชิเฝ้าร้านอยู่คนเดียวมิ้นก็เลยแอบเซ็งนิดหน่อยแต่ขวัญกระดีกระดามากและในตอนที่มิ้นกำลังจะสั่งขนมขวัญรีบพูดแทรกขวัญบอกให้มิ้นสั่งแยมโรยรสส้มร้านนมข้นหวานของโปรดของเธอแต่มิ้นก็สงสัยว่าทำไมอยู่ดีมาสั่งกันแบบนี้ก็เธอจะกินมิลค์เชคกับเอแคร์เมนูประจำของเธอขวัญบอกไม่ได้เธออยากจะกินเมนูโปรดของเธอเช่นกันในระหว่างที่โทชิยืนรอออเดอร์อยู่นั้นมิ้นก็เผลอพูดเมนูของขวัญออกมาโทชิก็เลยเผลอหัวเราะและบอกว่ามิ้นนี่น่ารักเหมือนกันนะแถมยังชอบแยมโรยรสส้มร้านนมข้นหวานเหมือนลูกค้าบางคนที่มาสั่งเหมือนกันและการที่โทชิพูดกับมิ้นแบบนั้นทำให้ขวัญโกรธเป็นอย่างมากเพราะโทชิไม่เคยคุยกับเธอแบบนี้เลยตอนที่เธอมาที่ร้านตอนนั้นขวัญงอนและน้อยใจก็เลยเงียบหายไปทำให้มิ้นงงและตกใจมิ้นเองก็เลยรู้สึกผิดขึ้นมาทันทีก็สั่งเมนูของขวัญมากินแต่ระหว่างกินขวัญก็เงียบไม่โผล่ออกมามิ้นก็เลยขอโทษง้อขวัญและแอบขำตัวเองว่าทำไมต้องใส่ใจกับคนไม่รู้จักไม่ใช่สิวิญญาณไม่รู้จักต่างหากวันถัดมาทั้งสองก็เดินหาของที่หายไปแต่ก็ยังหาไม่เจอทั้งคู่พากันมานั่งพักกันที่สวนสาธารณะขวัญเล่าชีวิตของเธอให้ฟังว่าบ้านเธอเป็นคนมีฐานะแต่อยู่กับพ่อสองคนส่วนแม่ตายไปแล้วตั้งแต่เด็กแต่พ่อก็เอาแต่ทำงานหาเงินไม่ค่อยกลับบ้านส่วนใหญ่ก็เลยต้องอยู่ในบ้านคนเดียวส่วนที่ชอบมานั่งร้านเบเกอรี่ก็เพราะว่าชอบโทชิและก็คิดว่าอีก2เดือนจะเป็นวาเลนไทน์ก็บอกความในใจกับโทชิจริงๆเธอก็เตรียมจะบอกแล้วแหละแต่ดันมาตายซะก่อนวันนั้นทั้งสองนั่งคุยกันจนเย็นและแล้วก็มาถึงวันที่6ทั้งสองใช้เวลาช่วงบ่ายทั้งที่มินก็มีเรียนแล้วก็โดดเรียนมาแต่ไม่ว่าจะหายังไงก็หาไม่เจอมินหงุดหงิดเป็นที่สุดเพราะเธอเหนื่อยแต่ให้เหนื่อยยังไงก็พอทนแต่หาของที่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรใครจะไปหาเจอสุดท้ายทั้งคู่ก็มานั่งพักที่ร้านเบเกอรี่แต่ถึงเป็นวันที่6แล้วแต่ขวัญก็บอกกับมินว่าไม่เป็นไรหรอกอย่างน้อยเราก็พยายามเต็มที่แล้ววันนี้แทนคนพี่อยู่ร้านความเหนื่อยของมินหายเป็นปิดทิ้งและก็ดูเหมือนแทนจะยิ้มเป็นพิเศษแทนบอกว่าอาทิตย์ที่แล้วเขาไปทำธุระเลยไม่อยู่ร้าน
มินแอบคิดทำไมต้องมาบอกเธอด้วยมินเขินจนขวัญแซวว่านี่อย่ามโนไปไกลเนื่องจากใกล้ครบหนึ่งอาทิตย์มินก็เลยสั่งแยมโรยรสส้มล้านนมข้นของโปรดของขวัญพอแทนได้ยินก็ตกใจเล็กน้อยแปลกใจที่ทำไมมินสั่งไม่เหมือนเดิมหลังจากนั้นพอแทนเอาขนมมาเสิร์ฟแทนก็ได้หยิบปากกาแท่งหนึ่งมาให้มินตกใจแทนบอกว่าจำได้ไหมเมื่ออาทิตย์ก่อนที่มินทำปากกาหล่นและแทนเดินมาไม่ทันมองก็เลยเผลอเดินเหยียบจนปากกาแตกวันนี้เลยซื้อแท่งใหม่มาให้และแอบเห็นว่ามินเป็นคนชอบคิตตี้เลยไปหาซื้อมาให้พอมินได้ยินก็เลยเขินหน้าแดงเก็บอาการแทบไม่อยู่สักพักขวัญก็คิดได้ว่าเธอก็มีของมาให้โทชิเหมือนกันเธอแอบเตรียมของมาให้โทชิของที่ว่านั้นคือ power bank และขวัญก็บอกให้มินเอาให้แทนและฝากบอกว่าให้โทชิเพราะก่อนวันที่ขวัญจะตายขวัญแอบเห็นว่า power bank ของโทชิพังเลยเตรียมหามาให้มินงงมากว่าเป็นวิญญาณแล้วไปหามาได้ยังไงตอนไหนแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นตอนนี้มิ้นบอกว่าถ้าเธอเป็นคนเอาไปให้เดี๋ยวแทนจะเข้าใจผิดว่าเธอชอบโทชิแต่สุดท้ายมิ้นก็จำใจเอา power bank ยื่นให้แทนและบอกว่าฝากให้โทชิหน่อยและตอนนั้นแทนก็หน้าถอดสีอย่างชัดเจนแทนคิดในใจว่ามิ้นคงแอบชอบโทชิเข้ารับและตอบตกลงว่าจะเอาไปให้และก็มาถึงวันสุดท้ายมินและขวัญตกลงกันว่าจะเลิกหาของสิ่งนั้นแล้วและคุยกันว่าจะมากินเมนูของโปรดของทั้งคู่พร้อมกันเพื่อส่งท้ายแต่พอเดินมาถึงร้านแทนก็เอา power bank มาคืนและบอกว่าโทชิฝากบอกว่าเขาขอไม่รับเพราะว่าเขามีคนที่ชอบอยู่แล้วแต่คนคนนั้นถูกรถชนเมื่ออาทิตย์ก่อนแถวแถวบริเวณไม่ไกลจากร้านและโทชิยังทำใจไม่ได้เขาเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพอทั้งสองได้ฟังก็ตกใจมากและได้รู้ว่าโทชิก็แอบชอบขวัญอยู่เหมือนกันมินก็เลยถามว่าวันนี้โทชิไม่มาหรอแทนตอบเธอว่าวันนี้โทชิไปที่แห่งหนึ่งที่เขาเจอผู้หญิงคนนั้นครั้งแรกและทันใดนั้นเองมินก็วิ่งออกจากร้านทันทีแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่มินหรอกที่วิ่งออกมาแต่เป็นขวัญตั้งหากที่บังคับร่างมินวิ่งมินตกใจมากที่ขวัญดูรีบร้อนเธอสงสัยว่าขวัญจะวิ่งไปไหนขวัญพามินมาที่ตลิ่งริมน้ำแห่งหนึ่งที่ตรงนี้เป็นที่ประจำเมื่อก่อนขวัญมาที่นี่เพราะเป็นที่ที่แม่เธอพามาบ่อยๆเมื่อทั้งสองมาถึงก็ได้เจอโทชิยืนมองไกลออกไปสู่แม่น้ำทำหน้าเศร้าเมื่อโทชิหันมาเจอมิ้นก็บอกขอโทษที่ปฏิเสธที่จะรับ power bank โทชิพูดต่อว่าเขาแอบชอบผู้หญิงคนหนึ่งที่มาประจำในทุกวันพฤหัสเขาบอกว่าเขาเจอขวัญครั้งแรกที่ตลิ่งน้ำแห่งนี้แค่เพียงแวบแรกก็รู้สึกปิ๊งทันทีและเธอเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีพอทุกครั้งเขาเห็นขวัญซื้อลูกชิ้นมาให้สุนัขจรจัดบ่อยๆและวันหนึ่งก็รู้สึกดีใจมากที่เห็นเธอคนนั้นเริ่มมาที่ร้านเป็นประจำในวันพฤหัสแต่โทชิก็รู้ตัวดีว่าเขามีคู่ควรกับเธอคนนั้นเพราะเหมือนดอกฟ้ากับหมาวัดเขาเลยตัดสินใจเก็บความรู้สึกเอาไว้และแล้วในวันหนึ่งหลังจากที่ขวัญกินแยมโลของโปรดเสร็จและกลับบ้านไปเธอได้ทำจดหมายหล่นเอาไว้และโทชิได้มาเจอจึงเก็บเอาไว้แต่ด้วยขวัญผนึกซองไม่แน่นตัวจดหมายจึงหล่นออกมาโทชิจึงเห็นข้อความที่เขียนในจดหมายนั้นคือจดหมายที่ขวัญเขียนเพื่อที่จะให้โทชินั่นเองเป็นจดหมายสารภาพรักโทชิดีใจมากที่ได้รู้ว่าผู้หญิงที่เขาใฝ่ฝันก็มีใจให้เขาเช่นกันแต่
หลังจากวันนั้นเขาก็ไม่เห็นหน้าขวัญมาที่ร้านอีกเลยเขาเฝ้ารอแต่เธอก็ไม่โผล่มาเลยและมาได้รู้ตอนหลังว่าเธอคนนั้นถูกรถชนเสียชีวิตตั้งแต่นั้นมาเมื่อเขาคิดถึงเธอเขามาที่ตลิ่งน้ำแห่งนี้และตอนนั้นเองมินก็นึกขึ้นได้ว่าของที่หายไปที่ทั้งสองตามหากันนั่นก็คือจดหมายฉบับนี้นี่เองทันใดความทรงจำของขวัญก็กลับมาเธอนึกถึงข้อความในจดหมายที่เธอเขียนถึงโทชินั่นก็ทำให้เธอเขินหน้าแดงและดีใจมากที่จดหมายอยู่ในมือของโทชิสุดท้ายมินก็บอกกับโทชิว่าผู้หญิงคนนั้นเขาชอบโทชิมากจริงๆโทชิได้ฟังก็งงมินเป็นคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยแต่ทำไมถึงพูดแบบนั้นและดูเหมือนเข้าใจทุกเรื่องที่เขาพูดแต่ถึงยังไงเขาก็รู้สึกขอบใจมินในค่ำวันนั้นเป็นวันที่ทั้งสองต้องลาจากกันจากเป็นคนที่ไม่เคยรู้จักกันเลยและเกือบจะเป็นคนที่ชอบผู้ชายคนเดียวกันแต่เพียงแค่เวลาหนึ่งอาทิตย์ทำให้คนแปลกหน้ามาผูกพันกันมินบอกว่าเธอดีใจที่ได้รู้จักขวัญและน่าจะเป็นเพื่อนกันตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ขวัญขอบใจมินทุกอย่างที่ช่วยเธอออกแรงเดินหากินขนมโปรดของเธอเธอขอบคุณแม่จริงๆฉันไปก่อนนะแล้วเราอาจจะได้เจอกันสักที่นะวันถัดมาซึ่งเป็นวันพุธมินก็ได้มาที่ร้านเช่นเดิมแต่วันนี้มินประหม่าเป็นอันมากเพราะเธอกลัวแทนเข้าใจผิดว่าเธอชอบโทชิตอนนี้เธอกลัวและทำตัวไม่ถูกแต่ไม่ทันได้สั่งแทนก็เอามิลเชคกับเอแคร์ของปวดของมิ้นมาวางและบอกว่าวันนี้เขาเลี้ยงเองกินให้อร่อยนะมิ้นรู้สึกแปลกใจแต่เธอไม่กล้าพูดอธิบายอะไรออกไปสักพักโทชิก็เดินเข้ามาบอกกับมิ้นว่าแทนรู้แล้วว่ามิ้นไม่ได้ชอบโทชิวันนี้แทนจึงดีใจมากเลยเลี้ยงขนมมิ้นและแอมบอกว่าแทนจะเริ่มจีบมิ้นวันนี้เพราะเขาไม่อยากพลาดโอกาสเหมือนเขากับขวัญพอมิ้นได้ยินเธอถึงกับหน้าแดงและควันออกหูวันนั้นเป็นวันที่มิลเชคและเอแคร์มีรสชาติอร่อยที่สุดเท่าที่กินมา